ถ้ากูไม่ได้บวชก็ไม่มีใครได้บวชตำนานในวัดเนี่ยมันมีบางอย่างแปลกๆที่เนี่ยคือวัดที่ไม่เคยมีใครเคยได้บวชเป็นพระคนที่จะมาบวชใหม่อ่ะก็มันจะตายตอนเป็นนาคไม่เคยมีใครได้บวชพระสักทีแน่ใจนะว่าจะมาบวชวัดนี้หลวงพ่ออย่ามาเลือกปฏิบัติหน่อยเลยค่ะแล้วหลวงพ่อติดอะไรหรอคะก็ติดที่พวกพี่เป็นกระเทยไงออดพาสามคนนี้ไปหาพระพี่เลี้ยงจะไหวหรอคะเนนขอเป็นพระหนุ่มๆหล่อๆรู้วิธีเจอตรงที่ศาลไม่ได้หรอคะเนนไม่มีหรอกวัดเนี่ยมีพระแค่หลวงพ่อรูปเดียวที่เป็นเจ้าวาดพาพวกนี้มานี่ทำไมพวกนี้เขาเตรียมตัวบวชไม่ควรมายุ่งกับงานศพขอบคุณมากเลยนะคะจุ๋ยกะว่าจะนอนเฝ้าศพคนเดียวเห็นพี่นงบอกว่าพี่จะอาสานอนเฝ้าแทนให้สวัสดีค่ะพบกับบอลลูนคนเดิมวันนี้ไลฟ์สดในงานศพเลยแล้วไงใครแคร์มีมือออกมาจากโลงด้วยอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะเนนได้ผีเป็นไหมอ่ะผมเป็นเนนนะครับไม่ใช่เอ็กเนนอ่ะตั้งแต่เราก้าวเท้าเข้ามาวัดนี้มันไม่มีอะไรปกติเลยนะที่พี่มาบวชพี่ต้องการอะไรกันแน่แน่ใจเหรอพี่ที่จะบวชกลับใจตอนนี้ยังทันกูคิดออกแล้วพระรู้หมดหรอแซ่บมากพระพี่เราเก็บลำไรไหลสิสัตว์พี่เบิร์ดแล้วได้ลองคือใครคือเขาไปอีกงูมึงอะไรอีกควายเอ้ามึงด่ากูควายเหรอหนองอ่ะมาเข้าห้องน้ำทำไมไม่บอกอันนี้หนองมาขี้เหรอหนองแกตดเบาหรือหายใจแรงวะ